ฮัลโหลทำไมรับช้าจังอ่ะนิ้งนึกว่าโทรผิดห้องเออนี่ตุ้มดินสอเขียนคิ้วที่นิ้งซื้อมาวันนี้อยู่ที่ตุ้มใช่ปะฮัลโหลผมโจ้เองนะครับคุณกิฟต์จะนอนหรือยังครับผมโทรมารบกวนหรือเปล่าครับไม่เลยค่ะคุณโจ้มีอะไรหรือเปล่าคะผมมีเรื่องงานอยากจะปรึกษาคุณกิฟต์หน่อยนะครับพอจะว่างคุยสักครู่ไหมครับได้สิคะไหวไหมครับคุณตุ้มตุ้มไม่น่าใส่รองเท้าคู่ใหม่มาเลยค่ะปกติแล้วเขาไม่ใส่รองเท้าคู่ใหม่มาต่างประเทศกันนะครับต้องใส่คู่ที่ใส่สบายที่สุดครับตุ้มผิดเองล่ะค่ะโอ้ยคุณตุ้มครับคะจะได้ไม่ต้องลงน้ำหนักมากครับไปเดินนะครับพี่ต่ออยู่ที่ห้องพักค่ะเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นเสียงผู้ชายที่ไหนอะตุ๊กที่ถามตุ๊กว่าเสียงผู้ชายที่ไหนพนักงานโรงแรมค่ะพนักงานโรงแรมแล้วทำไมถึงพูดภาษาไทยก็เขาพูดได้นี่คะคนไทยคงมาพักบ่อยอะค่ะเปิดวิดีโอคอลสิตุ้มเดี๋ยวนี้ค่ะห้องพักตุ้มมีใครที่ไหนล่ะคะพี่ต่อเดินไปที่ห้องน้ำสิตุ้มเปิดประตูห้องน้ำแล้วก็แช่กล้องไว้ด้วยค่ะสบายใจหรือยังคะพี่ต่อเชื่อที่พี่เตือนนะตุ้มอย่าทำให้พี่ผิดหวังอยู่ห่างๆในโจ้นั้นให้มากที่สุดค่ะ
พี่ต่อไม่ต้องเป็นห่วงนะคะงั้นแค่นี้ก่อนนะคะพี่ต่อห่างแค่นี้พอไหมครับพี่ต่อคุณจ้อโหพี่ชายคุณตุ้มเนี่ยห่วงน้องสาวสุดๆไปเลยอ่ะนี่เขาเห็นผมเป็นฆาตกรต่อเนื่องเลยไงเขาถึงได้พยายามกีดกันคุณตุ้มจังเลยครับจริงๆตุ้มก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะคะว่าทำไมพี่ต่อเขาถึงไม่ชอบคุณโจ้ขนาดนี้ปกติแล้วเนี่ยพี่ต่อเขาไม่ได้เคยจะอคติกับใครแบบที่ทำกับคุณโจ้มาก่อนเลยนะคะถ้าผมบอกความจริงคุณตุ้มแล้วสัญญาได้ไหมครับว่าคุณตุ้มจะไม่เอาไปพูดกับใครค่ะสัญญาค่ะคุณตุ้มรู้จักคุณวีไหมครับในโจ้มันเป็นแฟนเก่าวีคนที่วีทิ้งพี่ไปหามันรู้จักค่ะพี่ต่อเขารักพี่วีมากเลยนะคะแล้วพี่ต่อเขาก็เฮิร์ตมากจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีแฟนใหม่เลยค่ะพี่วีเขาเลิกกับคุณต่อแล้วก็มาคบกับผมผมมาทีหลังครับคุณต่อก็เลยคิดว่าผมไปแย่งแฟนเขามาเขาก็เลยเกลียดขี้หน้าผมอย่างที่คุณตุ้มเห็นนั่นแหละครับวีรักมันมากแต่มันตอบแทนวีด้วยการมีผู้หญิงไปทั่วมันไม่เคยมีความจริงใจให้กับวีเลยมันก็ทำตัวเป็นสุภาพบุรุษอ่อนโยนไปอย่างนั้นแหละพี่ไม่อยากให้ตุ้มยุ่งกับมันเข้าใจพี่ใช่ไหมคุณโจ้กำลังจะบอกว่าคุณโจ้ไม่ได้เป็นมือที่สามใช่ไหมคะครับพวกเขาเลิกกันก่อนคุณต่อเข้าใจผมผิดมาตลอดเลยนะครับแต่ผมไม่เคยเอาเรื่องนี้ไปพูดกับใครเลยนะครับผมกลัวคุณต่อเสียผู้บริหารระดับสูงที่แยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวไม่ออกมันดูไม่ดีเลยนะครับขอบคุณคุณโจ้มากเลยนะคะที่ไม่ทำลายพี่ต่อที่จริงแล้วผมก็เลิกกับพี่วีตั้งนานแล้วเรื่องทั้งหมดมันก็ควรจบตรงนั้นแหละครับอยากให้พี่ต่อคิดแบบคุณโจ้ได้บ้างนะคะจริงๆเรื่องมันก็จบไปตั้งนานแล้วคุณตุ้มอย่าไปว่าคุณต่อเลยครับเพราะว่าผมกลับห้องก่อนดีกว่าเดี๋ยวใครมาเห็นว่าผมอยู่ห้องคุณตุ้มนานมันจะดูไม่ดีนะครับค่ะขอตัวนะครับสวัสดีค่ะหมอดีคุณป้าสวัสดีค่ะนึกว่าคุณป้าจะไม่มาซะแล้วคิวเยอะไหมจ๊ะเนี่ยเหลือแค่คิวเดียวเองค่ะคุณป้ามาจังหวะดีมากเลยค่ะคุณหมอคะเดี๋ยวคุณหมอไปทักกินข้าวได้เลยนะคะพอดีว่าคุณหมอนี่สามมาถึงห้างแล้วแหละค่ะงั้นตรวจคุณป้าอีกคนละกันคุณป้าคะเดี๋ยววัดความดันก่อนนะคะงั้นเดี๋ยวตอนหมอดีพักป้าขอเลี้ยงข้าวเย็นนะจ๊ะหมอดีห้ามปฏิเสธป้าเด็ดขาดเลยนะคะคุณพยาบาลคะวัดความดันนะคะThank you.
ต่อตักแกงให้น้องสิลูกต่อครับไม่เป็นไรค่ะดีไม่ค่อยชอบนะคะไม่ค่อยชอบแกงหรือไม่ค่อยชอบที่ผมจะตักให้ครับต่อลูกพูดอะไรของลูกเนี่ยแม่ลองถามมอดีดูสิครับว่าเขาอยากมาทานข้าวกับเราตั้งแต่แรกหรือเปล่าถ้าเขาอยากมาตั้งแต่แรกเขาคงไม่มานั่งเงียบแบบนี้หรอกครับต่อมื้อนี้เขาเรียกว่ามื้อเกรงใจใช่ไหมครับคุณหมอก็ไม่เชิงหรอกค่ะนิสัยดีลองถ้าไม่ชอบอะไรไม่อยากทำอะไรก็จะไม่ทำแต่นี่ดีชอบแล้วก็นับถือคุณป้ามากก็เลยยอมมาน่าจะเรียกว่ามือรักษามารยาทมากกว่าค่ะผมก็ไม่เห็นว่ามันจะต่างกันตรงไหนค่ะบทสรุปดีก็ต้องมานั่งร่วมโต๊ะกับคุณเหมือนกันเดี๋ยวนะคะคือพูดอะไรกันนะคะคนแก่อย่างป้าฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจเลยอ่ะแล้วอย่างนี้จะมีมื้อต่อไปได้เหรอคะมีได้สิครับแม่ถ้าไม่มีผมต่อทำไมวันนี้พูดจาไม่น่ารักเลยนะลูกคุณต่อพูดถูกค่ะดีค่อนข้างอึดอัดใจเพราะดีมีแฟนแล้วค่ะแฟนดีกำลังไปต่างประเทศถ้ามีคนมาเห็นดีมากินข้าวกับครอบครัวผู้ชายอื่นแล้วเอาไปพูดผิดๆถูกๆดีเกรงว่ามันจะดูไม่ค่อยดีอะค่ะป้าขอโทษนะคะป้าไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรเลยค่ะคุณป้าหมอดีเขารักแล้วก็หลงแฟนเขามากนะครับแม่แล้วผมก็หวังว่าแฟนคุณก็จะรักคุณมากเหมือนกันนี่ตั้งแต่เขาไปมาเกาเขาโทรกลับมาหาคุณบ้างหรือยังน้องสาวผมสวยๆทั้งนั้นแล้วก็โสดด้วยผมหวังว่าแฟนคุณคงไม่รักสนุกจนลืมกลับกรุงเทพนะครับย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ